เผยหน้าตาพาสปอร์ตวัคซีนของไทยพร้อมด้านในแนะเลี่ยงรอยแก้ไขและขีดฆ่าจะมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดซึ่งหน้าปกมีข้อความด้านบนสุดที่แปลเป็นไทยว่ากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขถัดลงมาเป็นตราคุดตามด้วยข้อความระบุว่าหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 บรรทัดถัดมาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อระบุหมายเลขส่วนด้านล่างจะมีชื่อผู้ถือพาสปอร์ตหมายเลขพาสปอร์ตหรือหมายเลขบัตรประชาชนส่วนด้านในพาสปอร์ตจะมีใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ระบุรายละเอียดการฉีดวัคซีนโดสที่1และโดสที่2วันที่ฉีดผู้ผลิตหมายเลขรางวัคซีนวันที่ออกใบอนุญาตลายเซ็นเจ้าหน้าที่และตาประทับระบุรายละเอียดของพาสปอร์ตวัคซีนหลายข้อหนึ่งในนั้นระบุว่าวัคซีนที่จะฉีดได้นั้นจะต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องในไทยหรือผ่านการรับรองจากองค์กรอนามัยโลกเท่านั้นส่วนอีกข้อระบุว่าผู้ถือพาสปอร์ตอาจต้องระวังไม่ให้มีรอยขีดฆ่าหรือข้อความไม่สมบูรณ์ด้วยThank you.